นอกเหนือจากแนวทางในการป้องกันแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมายแล้วนะคะมีขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติที่มีคนทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือว่าในหน้าพาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเข้ามานะคะล่าสุดคนที่อ้างตัวว่าเป็นในหน้าคนนี้ที่สามารถพาแรงงานข้ามชาติเข้ามาในไทยได้เขาใช้ชื่อว่าเจ๊เพชรปอยเป็ดถูกจับกุมแล้วนะคะสำหรับคนคนนี้ก็ไปตรวจสอบประวัติแม้ว่าจะเคยเดินทางออกจากไทยผ่านด่านพรมแดนแต่ปรากฏว่าลักลอบกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะคะเจ้าตัวเขาอ้างบอกว่าทำหน้าที่เป็นคนขับรถและมีผู้ร่วมขบวนการคนหนึ่งด้วยแต่จากการตรวจสอบเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างว่าในหน้าคนนี้สามารถทำหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศได้เขาอัดคลิปเลยนะคะบอกว่าเขาทำได้สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้อย่างรวดเร็วค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ถูกเผยแพร่ออกมาของนางเพชรรัตน์หรือคนเขาเรียกกันว่าเจ๊เพชรปล่อยเป็ดเนี่ยนะคะตำรวจไปสืบสวนไปพบนางเพชรรัตน์ตั้งตัวเป็นนายหน้าติดต่อพาแรงงานข้ามชาติแถบอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเข้ามาในประเทศไทยโดยอ้างว่าพาเข้ามาได้เลยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 แต่ต้องเสียเงินเป็นค่าดำเนินการประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งผู้ที่จะเดินทางมาก็ต้องโอนมัดจำมาก่อนด้วย500บาทนี่500ต่อคนนะถ้าทำหลายๆคนก็ได้หลายบาทนี่เอาแล้วตำรวจก็ไปติดตามจับกุมนางเพชรรัตน์คนนี้ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็รับสารภาพเลยค่ะบอกว่าเป็นในหน้าจริงๆแล้วก็ร่วมมือกับผู้ร่วมขบวนการอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะคะนำแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาโดยจะทำหน้าที่เป็นคนขับรถขนส่งค่ะให้เวลา4วันนะครับ4วันกว่าจะได้ตัวนะครับที่ติดช้านะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยมีการเอาไปลงทางผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวว่าถูกจับนะครับมีการเปลี่ยนที่อยู่ครับ2ครั้งนะครับปิดเฟซปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็หลอกล่อเจ้าที่ตำรวจก็คือเอารถไปจอดที่หนึ่งแล้วก็ตัวก็ไปอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ไปอยู่ที่พักนะครับก็อยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกไปที่ไหนนะครับทำให้การทำงานของผมเนี่ยลำบากครับแต่ว่าไงก็ไปพ้นมือเจ้าที่ตำรวจนะครับด้านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยืนยันกำชับนะครับแล้วก็มีมาตรการเด็ดขาดในการป้องกันและก็สกัดกั้นแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและที่ผ่านมานะครับสามารถจับแรงงานลักลอบเข้าเมืองต่อเนื่องครับโดยประสานกับทหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับที่เราจับได้ก็ประมาณ 3,000 คนในรอบตั้งแต่1มิถุนายนนะครับจนถึงปัจจุบันก็แสดงว่าหลังจากที่เรากดขันอย่างจริงจังนะครับแล้ววันนี้ที่แถลงทั้งแม่จอดนะครับแล้วก็อีกหลายที่ที่ทั้งที่สระแก้วนะครับแล้วก็วันก่อนก็ทางที่จับกุมที่ฉะเชิงเทราก็เราเอาจริงเอาจังนะครับคือตำรวจก็มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศนะครับของนางเพชรรัตน์พบว่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับเมื่อวันที่13มีนาคมครับแล้วก็ยังไม่พบการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองซึ่งนางเพชรรัตน์ก็อ้างว่าเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีนางเพชรรัตน์นะครับในข้อหาเป็นบุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยที่ไม่เข้าออกตามช่องทางด้านตรวจแล้วก็ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา9ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็การสอบสวนนั้นยังไม่พบมีข้าราชการหรือว่าบุคคลอื่นร่วมกระบวนการกับนางเพชรรัตน์แต่อย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้ก็เมื่อวานนี้นะบอกว่าจริงแล้วมีกระบวนการครับที่ทางด้านของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังมามีแรงงานที่ก่อนหน้านี้คือทำงานอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยฮะก็เดินทางกลับไปที่ยังประเทศบ้านเกิดของตนเองแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอมีการผ่อนคลายละนะฮะสถานที่ประกอบการต่างๆเนี่ยเขามีการเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรับพนักงานปรากฏว่ามีการติดต่อกลับมานะฮะว่าขอกลับเข้ามาทำงานได้ไหมแล้วก็ท้วงติงไปใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้ไม่เปิดไงจะเข้ามาได้ยังไงเขาก็เลยอ้างกันว่าคือเนี่ยมีตัวกลางอยู่จ่ายเงินแล้วจะเข้ามาได้แต่ผู้ประกอบการแบบนี้นะครับไม่ยอมนะถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาจริงๆเนี่ยต้องถูกต้องและต้องกักตัวด้วยเพราะว่า
ยังกลัวโควิด19อยู่ไงค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการหรือว่าทางด้านของภาคเอกชนท่านต้องการแรงงานจริงอยู่นะคะแต่ถ้ามีการรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาโดยมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแบบนี้ทางตำรวจก็คาดโทษนะคะจะมีความผิดด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพยายามจะปราบปรามเครือข่ายที่ทำตัวเป็นในหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็พาแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาทีนี้ต้องไปสืบกันต่อว่าเครือข่ายเนี่ยทำงานยังไงเพราะว่าตามขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติตำรวจบอกว่าทางในหน้าเขาจะมีการติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนหรือว่าสถานประกอบการผู้ประกอบการบอกไปเลยกับในหน้าว่าต้องการแรงงานกี่คนในหน้าเขาจะติดต่อผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งที่เป็นเหมือนกับหัวหน้าคนงานจัดส่งมาเลยกี่คน10คน20คนนะคะแล้วก็พาข้ามฝั่งมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะนอกจากผิดกฎหมายไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย อย่างเช่นกรณีนี้เจเพชรเนี่ยนะคะที่เขาโฆษณาว่าถ้ามากับเจเพชรรอด 100% ส่วนพวกรอยรั่วต่างๆเนี่ยนะฮะคือความมั่นคงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารตามริมชายแดนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามาตามช่องทางธรรมชาติใช่ไหมก็เอาพวกลวดหนามครับไปกางเอาไว้ครับตามพื้นที่ที่ว่าเป็นจุดล่อแหลมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าจะผ่านมาเนี่ยต้องเจอลวดนี้ก่อนแต่ว่าไอ้ตรงจุดล่อแหลมที่เจเพชเนี่ยเขาอ้างมาฮะเป็นจุดไหนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตามยังไงว่าแล้วไปปิดอุดรอยรั่วตรงนั้นได้หรือไม่ฮะก็ต้องดูกันต่อไปไม่งั้นครับเดี๋ยวก็จะเห็นฮะเดี๋ยวแรงงานหลุดรอดมาจากตรงจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าบางคนบางกลุ่มเนี่ยคือเขาเข้ามานะฮะก็โดนจับไปแล้วก็ต้องถูกผลักดันกลับไปแต่ว่ามีคนไทยบางคนก่อนหน้านี้คือว่าบางทีคือว่าทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านทีเนี้ยไปทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลำบากก็จำเป็นต้องเดินทางกลับมายอมให้จับด้วยแล้วก็เข้าสเตทควอรันทีนแบบนี้ค่ะนะครับทีนี้นอกเหนือจากการตรวจสอบบริเวณตามแนวชายแดนเพื่อที่จะอุดรอยรั่วช่องโหว่ต่างๆของการลักลอบผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะตำรวจสืบทราบว่าตอนนี้อาจจะถ้าเข้ามาได้จริงๆก็คงจะเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเพราะฉะนั้นกำชับไปยังตำรวจในท้องที่ชั้นในให้มีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นอีกจุดนึงที่เขามีการตรวจสอบกันก็คือจุดที่เป็นแหล่งที่พักอะค่ะอาจจะเป็นที่พักของกลุ่มแรงงานจุดหลักๆจุดใหญ่ๆในพื้นที่ที่มีแรงงานจำนวนมากๆจะมีประชากรที่เป็นแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่หรือเปล่าอันนี้เขาก็ใช้วิธีการตรวจสอบกันตรวจสอบทั้งกรณีการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ตรวจสอบแบบตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุกด้วยนะคะจะได้ป้องกันแล้วก็ปราบปรามกันอย่าง 100% ส่วนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานที่เมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายครับล่าสุดก็มีรายงานมาว่าทางต้นสังกัดเนี่ยก็มีการส่งจดหมายไปหาผู้ประกอบการเพื่อที่จะเข้าไปต่ออายุอะไรกันต่อไปแบบนี้นะฮะ